ชร์สร้างสุขยุคโควิด-19 ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ท้าแชร์ทาเลนต์ประเด็นร้อนๆเข้มข้นสนุกสวัสดีครับท่านภาคีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการแชร์สร้างสุขยุคโควิด-19 นะครับกิจกรรมนี้นะครับภาคีหลายท่านคงได้เคยเข้าร่วมแล้วนะครับแล้วก็จะพบว่าแชร์สร้างสุขที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนของภาคีสสส.นะครับในการทำงานประเด็นต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นที่มีความเข้มข้นนะครับมีการเชิญคีโนสปีกเกอร์ดังๆที่มีความเข้าใจในด้านต่างๆเนี่ยมาเปิดมุมมองเปิดทักษะใหม่ๆให้กับภาคีได้นำกลับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตัวเองนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับอย่างที่เราทราบนะครับสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาทำให้รูปแบบการทำงานพวกเราเปลี่ยนไปนะครับหนึ่งในนั้นก็คือรายการแชร์สร้างสุขด้วยเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับก็คือพยายามรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับให้มากขึ้นนะครับไม่มาเจอกันเยอะๆแล้วนะครับแต่ว่าใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านดิจิตอลชาแนลนะครับผ่านสื่ออยู่ในกลุ่มคนจำนวนจำกัดนะครับที่ป้องกันการเป็นพาหะของโรคซึ่งกันและกันนะครับนำมาสู่การเผยแพร่แชร์สร้างสุขในรูปแบบใหม่นะครับผ่าน3ช่องทางนะครับผ่านไลน์กรุ๊ปนะครับเพื่อให้มีการตั้งต้นประเด็นการทำงานนะครับมี Facebook นะครับเพื่อใช้ในการตั้งต้นแล้วก็คุยในประเด็นที่ลึกขึ้นนะครับแล้วก็เผยแพร่สู่วงกว้างผ่าน YouTube Channel นะครับก็จะเป็นการทำงานที่ขยายออกไปนะครับส่วนประเด็นในการพูดคุยนะครับยังคงความเข้มข้นของรายการแชร์สร้างสุขไว้เหมือนเดิมนะครับจะมีช่วงท้าแชร์นะครับก็คือให้ภาคีที่ทำงานเด่นๆนะครับ21ท่านมีการชาเลนจ์การท้าทายกันว่าเขาคุยเรื่องนี้ก่อนแล้วจะชวนใครมาชาเลนจ์กับเขานะครับแลกเปลี่ยนประเด็นสลับกันไปเรื่อยๆมีตั้งแต่ประเด็นเสี่ยงจนประเด็นเชิงบวกนะครับแล้วก็ประเด็นร้อนๆมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ยังมีช่วงของการเชิญคีโนสปีกเกอร์นะครับเป็นผู้ที่มีความค้ำวอดในวงการสาธารณสุขวงการแพทย์รู้ดีในเรื่องของข้อมูลการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 นะครับมาแลกเปลี่ยนให้ภาคีเนี่ยใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการทำงานได้นะครับแล้วก็ช่วงที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่เราคิดว่าน่าสนุกก็คือรวมกันแชร์นะครับเอาภาคีหลายๆสาขาเนี่ยมาคุยในประเด็นคล้ายๆกันนะครับเช่นประเด็นล็อกดาวน์อย่างนี้นะครับคนเปราะบางบ้างนะครับการพัฒนาศักยภาพคุยกันในมุมมองต่างๆแลกเปลี่ยนกันเป็นกลุ่มนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3เนื้อหาเนี่ยนะครับการทาเลนต์นะครับการเชิญคีโนสปีกเกอร์และก็การรวมกลุ่มกันแชร์เนี่ยยังคงคอนเซปต์เดิมของแชร์สร้างสุขไว้อย่างเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับก็สุดท้ายนะครับขอฝากท่านภาคีทุกท่านนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับรายการแชร์สร้างสุขยุคโควิด-19 นะครับผ่านช่องทางดิจิตอลทั้ง3ช่องทางนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ